สวัสดีค่ะเมย์ค่ะณัฐพัฒน์พงประพันธ์นางสาวไทยประจำปี2563ค่ะสวัสดีค่ะนิต้านิชการอักษรวันรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยประจำปี2563ค่ะสุพันธิกานพรัตน์รองอันดับ2นางสาวไทยประจำปี2563ค่ะสวัสดีค่ะกิฟค่ะกมลพรทองพลรองอันดับ3นางสาวไทยปี2563ค่ะสวัสดีค่ะแพลวปฐิตาสันติวิทย์รองอันดับ4นางสาวไทยประจำปี2563ค่ะครับผมและนี่คือนางสาวไทยประจำปี2563นะครับโอ้โหแต่ละคนนี่บอกได้เลยว่างดงามอย่างไทยจริงๆนะฮะสมกับเป็นนางสาวไทยจริงๆแต่ก่อนที่เราจะลึกไปกว่านี้เราต้องมารู้จักกันแต่ละคนก่อนนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยมีที่มายังไงทำไมถึงเข้ามาประกวดในกองนางสาวไทยนี้ได้นะครับเริ่มจากใครดีใครก่อนใครก่อนดีเอาเป็นเมย์แล้วกันนะคะเมย์ครับก็เล่าถึงประวัติตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กเลยแล้วกันนะคะก็ตั้งแต่เด็กๆเลยเราก็มีความฝันอยู่แล้วเราอยากโตมาอยากเป็นนางงามแล้วคือเวทีนางสาวไทยเนี่ยเรารู้จักมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วล่ะเนาะเหมือนเราโตมาคำว่านางงามก็คู่มากับเวทีนางสาวไทยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เด็กเราก็ยังแบบไม่ได้กล้าที่จะลงประกวดไม่ได้กล้าที่จะทำอะไรเงี้ยค่ะพอเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยเริ่มโตเป็นสาวเริ่มมีความสวยสะพรั่ง ก็พอเริ่มโตเป็นสาวค่ะก็เลยได้ลองลงประกวดบ้างได้ฝึกฝนได้พัฒนาตัวเองบ้างแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการดูรุ่นพี่มาเรื่อยๆในการประกวดแต่ละครั้งค่ะเลยทำให้เราตัดสินใจลงประกวดพอเราลงประกวดอะค่ะมันเลยเป็นเหมือนมันเวทีประกวดนางงามอะค่ะเหมือนเป็นอะไรที่เราได้พัฒนาตัวเองมากๆเลยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเมย์ก็เคยไปประกวดมาเหมือนกันแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นเรายังอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือใจเราอะค่ะมันเป็นความฝันเราก็อยากเดินไปให้ถึงฝันแล้วเวทีนี้เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วที่มีความฝันได้เข้ามาแสดงความสามารถของตัวเองก็เลยทำให้เมย์ตัดสินใจลงประกวดเวทีนางสาวไทยค่ะได้ข่าวว่าเมย์นี่เป็นคนที่ประกวดเยอะก็มีประกวดมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายค่ะก็เคยมีประกวดเวทีมาแล้วประมาณ 3-4 ครั้งได้จนมาถึงเวทีนางสาวไทยแล้วเราก็มาประสบความสำเร็จที่เวทีนางสาวไทยนี้ค่ะถือว่าเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกเลยไหมครับที่ได้รางวัลถือว่าเป็นเวทีอันทรงเกียรติที่เมย์ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นเวทีที่เมย์รู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนที่เมย์บอกว่าเวทีนางสาวไทยอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วแล้วพอเวลาเราได้ตำแหน่งอะค่ะเราได้บันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเราเป็นนางสาวไทยประจำปี2563เป็นคนที่52เลยทำให้เราภูมิใจมากๆในตำแหน่งตรงนี้แล้วเราก็ดีใจมากๆที่วันนี้ความพยายามของเราอะมันสำเร็จแล้วมันก็สิ้นสุดแล้วมันสำเร็จมากๆมันเกินที่เราฝันไปมากเลยค่ะพอเราทำได้มันเลยรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองมากๆเลยครับผมมากันที่รองอันดับ2ดิเอ้ยรองอันดับ1ดีกว่าครับน้องดีด้าค่ะครับผมดีด้าแล้วโอ้แหมชื่อมหาลัยมันคุ้นนะน้องดีด้านะครับก่อนเลยชื่อเนี่ยมาจากไหนฮะนิต้าเนี่ยมาจากอะไรครับนิธการค่ะนิทการนิต้าเป็นชื่อที่แม่ตั้งให้ตอนที่ไปเรียนที่อเมริกาค่ะเป็นชื่อเล่นใช่คุณแม่ก็บอกว่าเออนิทการมันยากไปให้เพื่อนเรียกนิต้าดีกว่าก็เลยเป็นนิต้ามาตั้งแต่ย้ายไปอยู่อเมริกาค่ะก็หนูเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยกำเนิดอยู่ต่างจังหวัดมาตลอดจนอายุ15ปีก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็อยู่ที่อเมริกาจนอายุ23ตลอดชีวิตก็คำว่านางงามอะค่ะมันไกลเกินตัวมากเลยไม่เคยดูการประกวดไม่เคยแบบไม่เคยสืบเกี่ยวกับนางงามเลยค่ะแต่พอได้กลับมาไทยอะค่ะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถพัฒนาได้เนื่องจากเราพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งเราก็เปิดโครงการฟรีสอนให้เด็กจังหวัดนครศรีธรรมราชอะค่ะแนะนำจังหวัดตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้รู้จักจังหวัดตัวเองมากขึ้นแล้วหนูก็พูดเล่นกับที่บ้านว่าเนี่ยไปเป็นนางสาวนครได้แล้วนะแต่ที่บ้านอ่ะเอาจริงเขาก็เลยเอาเราไปสมัครแล้วหนูก็ไปแบบว่าเดินส้นเล่นเดินมาส้นสูงไม่เป็นถ่ายรูปไม่เป็นคือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับองค์การนี้เลยก็เริ่มปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วที่ไปประกวดแล้วก็หลังจากนั้นก็สนุกรู้สึกว่ามันได้ทำกิจกรรมมันได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูทมันได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยจากหลังลึกข้างล่างจริงๆเพราะว่าเราต้องไปพบเจอกับผู้คนเราก็เลยรู้สึกว่า
ตอนเราอยู่ต่างประเทศอ่ะคนจะรู้จักเราในเป็นคนไทยเป็นคนจากประเทศไทยแต่เราก็ไม่ได้รู้ถึงวัฒนธรรมไทยมากถึงขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเวทีนางงามมันช่วยส่งเสริมตรงนี้ได้แล้วเราสามารถ represent ประเทศไทยได้ก็เลยมาเรื่อยๆจนได้มาประกวดนางสาวไทยค่ะถือว่าไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นภายในระยะเวลา1ปีอะค่ะได้มาเป็นรองหนึ่งนางสาวไทยก็เกินฝันมากค่ะเชื่อแล้วว่าเกินฝันจริงๆนะครับโอ้สำหรับน้องนิต้านะโอ้คือเราเห็นนะเมื่อกี้นี้ผมพยายามดูน้องคือน้องมีแววตาในความมุ่งมั่นที่แบบเนี่ยจะทำอะไรบางอย่างเพื่อคนในพื้นที่เพื่ออะไรใช่ค่ะเออนะครับคนต่อมาดีกว่าน้องหยกนะครับสุพันธิกาค่ะรองอันดับที่2นะฮะเป็นยังไงมายังไงบ้างครับก็จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วอ่ะหยกเป็นคนที่มีความฝันตั้งแต่เด็กเหมือนกันค่ะคือเคยบอกกับคุณแม่ไว้ว่าโตขึ้นอยากเป็นนางสาวไทยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้ความหมายของความเป็นนางสาวไทยมากขนาดนั้นคือเราไม่รู้ว่านางสาวไทยต้องทำอะไรบ้างแล้วมันต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นนางสาวไทยเห็นแค่คนสวยๆใส่ชุดสวยๆ สวมมงกุฎยืนโบกมือบ๊ายบายอยู่ในทีวี ก็เลยอยากเป็นคือตอนนั้นคือเป็นความคิดเด็กๆที่อยากเป็นนางสาวไทยแล้วพอโตขึ้นก็ปกติทั่วไปเรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นจนเข้ามหาวิทยาลัยก็มีพี่เห็นแววว่าสามารถเอาไปต่อยอดเป็นคนผู้เข้าประกวดได้ก็เขาก็ส่งประกวดเวทีต่างๆก็เวทีในพื้นที่ค่ะเวทีนางนพมาศบ้างนางสงกรานต์บ้างอะไรเงี้ยค่ะดาวเดือนมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะมาประกวดนางสาวไทยก็เวทีนางสาวสมิลาประจำปี2562ก็เลยมีความตั้งใจว่าถ้าเราสามารถประกวดนางสาวสมิลาแล้วเนี่ยความฝันอันยิ่งใหญ่เราก็คงจะไม่ไกลเกินเอื้อมก็คืออยากจะไปนางสาวไทยก็เลยตั้งความหวังไว้ว่าโอเคฉันจะลองไปเวทีนางสาวไทยซึ่งเป็นเวทีในฝันตั้งแต่เด็กของฉันดูว่าศักยภาพของเราจะพาเราเข้ารอบไปถึงรอบไหนสุดท้ายเราก็ตัดสินใจสมัครนางสาวไทยแล้วเราก็เข้ารอบมาเรื่อยๆจนถึง5คนสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่เกินฝันมากจริงๆเกินคาดมากเพราะว่าตั้งแต่ที่เข้ามาเนี่ยทุกๆคนสวยหมดเลยตั้งแต่รอบ100คนทะลุเข้ามาเป็น30คนรู้สึกดีใจมากเพราะว่ามันฟันฝ่าอีกหลายๆคนอีก70คนที่เหลือก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งไม่สวยแต่อาจจะเป็นเพราะกรรมการเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราเห็นความตั้งใจในตัวเราก็เลยทำให้เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นครอบครัวนางสาวไทย5คนสุดท้ายของนางสาวไทยในปีนี้ค่ะน้องเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยจริงๆเป็นคนเกิดที่ตรังแต่ว่าตอนนี้อยู่อาศัยอยู่ที่สงขลาแล้วก็เวลาใครถามก็บอกว่ามาจากสงขลาเพราะเราอาศัยอยู่ที่นั่นตอนนี้ค่ะครับน้องเมย์นี่เป็นคนจากนครปฐมค่ะนครปฐมนะครับใช่ค่ะเป็นคนนครปฐม2คนเดี๋ยวเราค่อยถามเริ่มจากรองอันดับที่3นะครับค่ะน้องกิฟต์ค่ะนะฮะน้องกิฟต์เป็นยังไงมายังไงครับก็อื่นเลยกิฟต์เนี่ยประกวดตั้งแต่17ค่ะโดยสายประกวดไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็กิฟต์ก็ได้ประกวดเวทีนึงแล้วก็ได้ท็อป10แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกิฟต์ก็เห็นเวทีนางสาวไทยแต่ว่ามาเห็น2วันสุดท้ายพอดีว่าเขาจะประกวดแล้วก็เอายังไงก็เอาไปก็ไปแบบใจเราอยากมาเองค่ะก็จัดการเลยมาอัดวิดีโออัดอะไรแป๊บวันนั้นเลยค่ะแล้วก็ส่งวันนั้นเลยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะติดด้วยเพราะว่าทำแบบเร็วๆมากไปไม่มากแบบคนอื่นนี่เขาอัดสตูดิโอแบบโอ้อัดอลังการนี่เราแบบไปเลยค่ะบ้านเลยค่ะเอาเลยค่ะได้ไม่ได้ก็ลองดูค่ะใช่แล้วก็ติด100คนรอบตรงนั้นแล้วก็เจอเพื่อน100คนแล้วก็มาอีก3ติด30คนใช่เป็นเวทีที่แบบเกินฝันมากๆว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเข้า5เพราะว่าเข้า5คนสุดท้ายด้วยแบบเฮ้ยฉันเข้าแล้วนะฉันทำได้นะแบบแล้วก็ตอนนั้นเห็นภาพพ่อแม่ลอยเลยว่าจะสงสารท่านเป็นคนที่แบบว่าฉันอยากจะทำอะไรแบบหนูอยากทำอะไรเนี่ยก็สนับสนุนทุกอย่างแบบไม่เคยขัดเลยอยากทำอะไรทำเพราะการสนับสนุนตั้งแต่ตลอดก็เลยภูมิใจโอ้โหแบบนี่ก็เป็นน้องกิฟต์นะครับน่าสนใจมากนะครับคนต่อไปครับคนสุดท้ายในวันนี้นะฮะรองอันดับ4น้องแพรวนะครับค่ะก็จริงๆแพรวเห็นนางงามมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละเราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่ว่าแพรวเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนผิวสีเข้มเนาะเราชอบเล่นแบบกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราโตมาในสังคมที่มองว่าถ้าเราผิวเข้มเราไม่น่ารักเราไม่น่าดูไม่สวยเราก็เลยอยู่กับความคิดที่ว่าฉันไม่สวยไปสมัครอะไรก็คงไม่ติดหรอกก็เลยไม่เคยคิดที่จะประกวดหรือไม่เคยคิดที่จะสมัครอะไรมาก่อนจนตอนอายุ22ปีอะค่ะก็ได้มีโอกาสเป็นแอร์โฮสเตสที่สายการบิน Emirates
ต้องย้ายไปอยู่ดูไบเป็นเวลา3ปีที่แพลวอยู่มานะคะก็จาก22จนถึง25ปีเพิ่งจะกลับมาเมืองไทยเมื่อกลางปีที่แล้วนี่เองแล้วช่วงเวลาที่เราอยู่ที่ดูไบเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเราได้เห็นความหลากหลายของความงามแล้วกลายเป็นว่าไม่ว่าจะสีผิวอะไรส่วนสูงรูปร่างอะไรคือมันไม่มีคือมันค่อนข้างยูนิเวอร์ซัลมากๆมันไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าใช่มันไม่มีอะไรที่มาฟิกซ์ว่าแบบนี้เท่านั้นถึงจะสวยทำให้เราเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือจริงๆสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอ้วนสมมติแต่พอเราไปบินเรากลายเป็นคนที่แบบผอมมากๆแล้วกลายเป็นว่าเราไปเจอเพื่อนต่างชาติที่เขาแบบเขาตัวใหญ่กว่าเราแต่สำหรับเขาอะเขาผอมมากแล้วในประเทศของเขามันทำให้เราเปิดใจกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับความงามแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่แบบเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์มาก่อนแล้วก็มาเป็นแอร์โฮสเตสที่เอมิเรตส์ทำให้มีน้องๆเด็กๆหลายๆคนที่ติดตามแพลวทางโซเชียลมีเดียทาง Instagram อย่างเงี้ยเขาก็จะชอบอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าพี่แพลวเตรียมตัวยังไงเป็นยังไงแบบประสบการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วพอเราได้ช่วยคนหลายๆคนให้เขาถึงฝันของเขาให้เขาได้พัฒนาตัวเองมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ได้แบบเป็นอะไรที่มันสำหรับเราแล้วมันไกลกว่าการที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยมันก็น่าสนใจถ้าเกิดว่าเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากมายเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะประกวดนางงามตอนอายุ24แต่ว่าตอนนั้นลางานไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องมาตอนอายุ25แล้วก็ต้องลาออกจากงานเพื่อมาประกวดจนปีที่แล้วเป็นการประกวดครั้งแรกนะคะแล้วก็มาปีนี้อีกเวทีนึงแล้วก็การประกวดนางสาวไทยเนี่ยเป็นเวทีที่3ที่ได้ประกวดจริงๆแล้วก็อันนี้ก็คือไกลเป็นความสำเร็จที่ไกลมากที่สุดเท่าที่เคยทำแล้วในการประกวดนางงามกับการเป็นท็อป5ที่นางสาวไทยปีนี้ค่ะบอกเลยว่าแต่ละคนนี่ก็ตบมือดังๆได้เลยครับเยี่ยมมันเหนียวมากเลยครับไม่มีเหนียวนะครับมาถามความรู้สึกหน่อยตอนที่เราเคยคิดบ้างไหมว่าเขาเลือกฉันเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามีในใจบ้างไหมสมมติว่าอย่างน้องเมย์เนี่ยเฮ้เขาเลือกฉันเพราะว่าหน้าตาฉันหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะทำไมเขาถึงเลือกความรู้สึกของเราฮะตอนแรกนะคะเมย์บอกได้เลยเป็นข้อสงสัยของเมย์มากๆเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกเราเพราะว่าบอกได้เลยทั้งหมด30คนคือทุกคนสวยหมดทุกคนมีความสวยที่เป็นยูนิคของตัวเองแล้วทุกคนมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองหมดทุกคนเลยก็เลยทำให้เราหน้าอึ้งๆนิดนึงตอนที่เรารู้สึกว่าเรามงในวันที่13ในวันไฟนอลวันนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพราะอะไรทำไมเขาถึงเลือกเราหลังจากนั้นเราก็เลยได้มีเวลานั่งอยู่กับตัวเองหรือว่าได้นั่งรีไลซ์สักพักแล้วเราก็รู้ว่าการที่เรามาตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงเลือกเราอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่โอเคเราสงสัยได้แต่หลังจากนั้นแล้วที่เราได้รับตำแหน่งนี้แล้วเราได้รับการไว้วางใจจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธหรือว่าท่านคณะกรรมการหรือว่ากองเวทีนางสาวไทยก็ตามที่เลือกเรามาเป็นตรงนี้แล้วเมย์รู้สึกว่าเขาตัดสินใจแล้วก็ไว้วางใจในตัวเราเขาเชื่อมั่นในตัวเราเมย์ก็เลยบอกตัวเองว่าหลังจากนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วเมย์ก็ภูมิใจในตำแหน่งนี้มากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็เลยบอกตัวเองว่าหลังจากนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดนะในเมื่อทุกคนเขาไว้วางใจแล้วก็เลยทำให้เมย์หมดข้อสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองการที่เรามีความเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งคือการที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเมย์ต้องบอกเลยว่าการที่จะประกวดนางงามไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยหลายคนอาจจะคิดว่าการประกวดนางงามเรามาแต่งตัวสวยเดินบนเวทีแล้วคือมันเสร็จแต่ว่าจริงๆแล้วการประกวดนางงามคือหนึ่งคือเราต้องมีความรับผิดชอบมากๆไม่ว่าจะแต่ละวันเราจะต้องตื่นในตอนเช้ามันเช้ามากๆคือทุกๆวันเราจะต้องรู้ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรเราจะต้องมีการลำดับความคิดลำดับเหตุการณ์ว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรฉันตื่นมาแล้วฉันต้องทำอะไรก่อนแต่งหน้ากี่โมงเสร็จภารกิจกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก่อนจะนอนเราก็ต้องนั่งทบทวนว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างเราเป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรต่อเราต้องมีการเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็ในแต่ละวันคือไม่ต้องบอกเลยว่าแต่ละวันในการทำกิจกรรมก็ค่อนข้างที่จะแน่นกิจกรรมแน่นแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการที่เราจะต้องแอคทีฟตัวเองอิโมชันก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะต้องควบคุมอิโมชันของเราด้วยเมย์เลยอยากให้แบบว่าคนที่ประกวดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนที่มาประกวดอะทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วแต่เมย์อยากให้ทุกคนอะมีความเป็นตัวเองเอนจอยในทุกกิจกรรมเมย์ไม่อยากให้เอาอิโมชันหรือว่าคำ
คำที่คนอื่นเขาแบบว่าเขาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากดให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วทำให้ตัวเองน้อยแล้วทำให้มันดรอปตัวเองลงไปไม่อยากให้เราสลัดทุกอย่างทิ้งแล้วเราเอนจอยกับทุกกิจกรรมจริงๆเหมือนที่เมย์เป็นแล้วเมย์เป็นเมย์เอนจอยกับทุกกิจกรรมเมย์มีความสุขเมย์สนุกเลยทำให้เหตุผลเนี้ยเมย์เลยคิดว่าท่านคณะกรรมการคงเห็นความสุขความเต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความเป็นตัวเองของเราท่านจึงเลือกเราลงอีกรอบไหมคะเอาอีกสักมงไหมคะพูดถึงกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวก่อนให้ไปถึงกิจกรรมนะใครมีคำถามอะไรนะฮะถามมาได้เลยฮะถามมาทางคอมเมนต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะการสดๆนี้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปถึงคำถามทั้งหมดนะฮะมีคำถามด้วยผมพูดถึงกิจกรรมเมื่อกี้นี้บอกมีกิจกรรมหลากหลายมากแต่หนึ่งในนั้นนะฮะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกสะพานเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นแล้ววันนั้นเนี่ยใครอยู่ตรงไหนบ้างใครอยู่ใกล้ที่สุดบ้างอะไรก็คือพวกเราสามคนเราสามคนค่ะอยู่ตรงกลางสะพานเลยสะพานค่ะอยู่ตรงกลางเลยโดยที่น้องนิต้าจะรอดน้องนิต้าอยู่ในห้องน้ำไปข้าวดีค่ะเราโชคดีมากนางไปถ่ายรูปนะคะไปถ่ายพอร์ตใช่ทีนี้พวกเราสามคนอยู่กลางสะพานเหตุการณ์มันก็คือว่าคือจริงๆแล้วที่ปังปอบีดเนี่ยคือเพิ่งเปิดได้แค่วันนั้นวันที่2เองโดยที่ทางเจ้าของสถานที่ก็คือยินดีต้อนรับพวกเราเนาะแล้วเขากำลังจะนำเราไปถ่ายรูปที่อีกโซนนึงแต่ว่าจังหวะที่เราข้ามสะพานแขวนมันเป็นภาพที่สวยงามมาก ทีนี้หลายๆฝ่ายเนี่ยที่อยู่ที่นั้นก็อุ๊ยสวยสวยมากหยุดก่อนหยุดก่อนถ่ายรูปก่อนแต่ทีนี้เนี่ยน้ำหนักมันรับไม่ไหวเพราะว่าตอนนั้นเรามีประมาณ20กว่าคนเนาะประมาณ20 23คนมั้ย25ประมาณประมาณนั้นก็ทำให้น้ำหนักของสะพานแขวนเขารับไม่ไหวรับไม่ไหวก็ขาดลงมาเชือกขาดลงมาโชคดีที่น้ำอยู่ระดับแค่ปานแค่หัวเข่าแต่ว่าก็พวกเราก็ตกใจแวบแรกตกใจกับพี่สองตลกคือเรางงมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆคือต้องให้เมย์เล่าเพราะว่าเมย์เป็นคนหนึ่งที่ลงไปแล้วแบบเมย์หันซ้ายขวาฉันตกคนเดียวหรือเปล่าใช่วินาทีนั้นคือเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเป็นวินาทีที่ไวมากๆวินาทีแรกที่หล่นลงไปคือเมย์ในใจคิดว่าเฮ้ยฉันตกคนเดียวปะเนี่ยโอเคหันไปหาเพื่อนโอเคตกได้การหมดอะไรเงี้ยก็เลยโล่งใจก็เลยโล่งใจนึกว่าตัวเองตกลงไปคนเดียวแต่ว่าเมย์ต้องบอกเลยว่าทุกคนเพื่อนทุกคนมีสติดีมากไม่ว่าจะแพรก็จะบอกทุกคนว่าด้วยอาจจะด้วยว่าตัวเองเป็นแอร์มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกเพื่อนว่าทุกคนแบบว่ามีสายไฟนะหรือว่าอะไรเงี้ยโทรศัพท์ทุกคนโทรศัพท์นะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เรามีการช่วยเหลือกันเมย์บอกเลยว่าวินาทีนั้นน่ะถึงเป็นวินาทีที่เป็นวินาทีฉุกเฉินก็จริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมย์เห็นหรือว่าสิ่งหนึ่งที่เมย์ได้คือการที่เพื่อนไม่เคยทิ้งกันเลยเพื่อนช่วยเหลือกันแล้วเพื่อนคอยเตือนกันเมย์ไม่เห็นมีเพื่อนคนไหนสักคนที่แบบฝ่าฟันวิกฤตตะเกียกตะกายแล้วเอาตัวเองขึ้นเมย์เห็นแต่แบบเพื่อนหันมาแล้วแบบว่าเมย์โอเคไหมเพื่อนเป็นยังไงบ้างทุกคนโอเคไหมแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เมย์อยากพูดถึงมากจริงๆก็คือหมอพลอยพี่หมอใช่หมอพลอยที่เขาเป็นแพทย์แผนจีนนะคะเป็นผู้เข้าประกวดคนหนึ่งเหมือนกันวินาทีที่หล่นลงไปแล้วอะค่ะพอเวลาขึ้นมาเมย์ต้องบอกเลยว่าเมย์ต้องขอบคุณหมอพลอยจริงๆที่มีสัญชาตญาณของการเป็นแพทย์ของการเป็นหมอค่อนข้างสูงคือหล่นลงไปปุ๊บรีบขึ้นมาแล้วหาเพื่อนทุกคนว่าแบบมีใครเจ็บไหมวินาทีแรกที่เมย์เห็นคือหมอพลอยรีบใส่ถุงมือยางแล้วเมย์เห็นแล้วเมย์รู้สึกว่าแบบเมย์ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากที่แบบเพื่อนน่ารักขนาดนี้แล้วสิ่งที่เมย์ได้เห็นคือมิตรภาพการช่วยเหลือคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราหาจากที่ไหนไม่ได้ในเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ร้ายมันมีเรื่องที่ดีมากๆที่เราเห็นณตรงนี้ค่ะค่ะคือตอนที่มันเกิดเหตุคือหลังจากที่เราขำกันแล้วเนี่ยเราหันไปเราปรากฏว่าเพื่อนที่อยู่ด้านหลังของสะพานได้รับบาดเจ็บเพราะตรงเป็นโซนที่แบบเสามันหล่นมาทีนี้ก็มีเพื่อนที่หัวแตกมีเพื่อนที่แบบบาดเจ็บฟกช้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนหลายคนที่ตกใจที่ตื่นตระหนกแล้วก็ใช่คือเราพวกเราที่โอเคเนี่ยเราจะคอยวิ่งกันวุ่นเลยว่าใครต้องการน้ำแข็งใครต้องการเปลี่ยนชุดพวกเราจะแบบไปช่วยกันเปลี่ยนคือใครที่ไม่เป็นไรเราจะหาว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือเราจะวิ่งไปอย่างรวดเร็วมันเลยเห็นบรรยากาศที่แบบในความเศร้าในเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมันมีเรื่องที่ดีแล้วพวกเราก็ move on ค่อนข้างไวมากพอเพื่อนไปถึงมือหมอปุ๊บพวกเราไม่มีใครงอแงว่าแบบไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วจะกลับโรงแรมพวกเราแบบไปต่อค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดที่เราใส่แต่งหน้าเป็นเสื้อยืดแล้วก็กางเกงเลซึ่งเป็นสภาพที่นางงามไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นขำมากกับช่วงบ่ายกิจกรรมที่เราต้องทำต่อเพราะเรามีไปจับกบไปอะไรต่อไปห้อยห้องคลายห้อยห้องคลายซึ่งเราใส่เสื้อยืดแบบหลวมๆทุกคนใส่เหมือนกันแล้วก็เป็นกางเกงเลซหลากสีแล้วรองเท้าช้างดาว
ซึ่งเป็นรองเท้าที่ไม่มีไซส์ของพวกเราด้วยแล้วในวินาทีนั้นไม่เห็นถึงความน่ารักมากๆคือเพื่อนทุกคนไม่มีใครพารานอยหรืออะไรเลยทุกคนแบบฉันจะเอารองเท้าสีแดงฉันจะเอารองเท้าสีม่วงแบบสีม่วงต้องมาคู่กับกางเกงต้องมาคู่กับกางเกงสีชมพูของฉันทุกคนยังคงมีความเป็นออร์แกไนซ์ในการแต่งตัวเองที่ดีมากๆเป็นการสไตลิสต์ตัวเองได้ดีมากฉันใส่เสื้อเขียวกางเกงส้มแล้วฉันจะใส่รองเท้าสีแดงอย่างนี้เลยจริงๆนี่ก็แบบใช่ค่ะเป็นความสนุกสนานที่กองอื่นหาไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่มีกองไหนที่รักกันเท่ากองเราเลยเชื่อค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยผ่านความลำบากผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันนี่ผูกพันกันมากที่สุดแล้วจริงๆเป็นวิกฤตสร้างสมรรถภาพใช่ใช่ค่ะนะครับโอ้พูดถึงนี่กองประกวดน่าจะสนุกมากแล้วมีแบบเรื่องนอกจากเรื่องนี้ฮะที่สร้างสมรรถภาพกันภายในกองจนกลมเกลียวใช่ไหมฮะมีเรื่องอื่นไหมครับที่แบบว่าเรารู้สึกประทับใจกองประกวดนี้มากเรื่องโกโก้อ่ะส่วนใหญ่เรื่องขี่ช้างค่ะใช่เป็นการขี่ช้างเป็นการขี่ช้างครั้งแรกของพวกเรา มันพวกเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ของเมย์แล้วมันเป็นการสร้างความประทับใจมากๆเลยเพราะว่าน้องช้างแสนซน วิ่งไปวิ่งมาเขาวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าวินาทีนั้นมันเป็นการสร้างประสบการณ์ของเรามากๆเลยการขี่ช้างคืออย่างน้อยเราจะได้เห็นว่าอ๋อแบบการอนุรักษ์ช้างหรือว่าการไปให้อาหารช้างอาบน้ำช้างเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณกองประกวดจริงๆที่พาเราไปทำสิ่งใหม่ๆในตรงนั้นซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์มากๆเลยค่ะใช่เยอะมากๆพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวภาคเหนือแล้วก็ได้ใส่เสื้อใส่ชุดพื้นเมืองใส่ชุดพื้นเมืองของภาคเหนือด้วยได้กินอาหารภาคเหนือได้แบบของภาคเหนือตกทุกวันตกหน้าเพื่อนที่เพื่อนรู้สึกว่าน้องน้ำเงี้ยวน้องหลายคนเราจะมีเมนูโปรดที่เรากินเดิมๆทุกวันใช่ใช่อย่างเช่นอะไรบ้างครับมีใครเป็นเมนูโปรดคนนั้นไหมถามคนนั้นเออมีไอ้ชอบน้ำเงี้ยวกับน้ำพริกหนุ่มชอบน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูค่ะชอบแกงฮังเลค่ะชอบน้ำพริกหนุ่มเหมือนกันค่ะชอบแหนมแล้วก็น้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำพริกหนุ่มขายดีมากใช่ก็คือนางงามเราโดนเลี้ยงดีมากทุกคนเวลาใส่ชุดว่ายน้ำไม่ต้องขมิบพุงเพราะว่ากินตลอดเวลา3ชั่วโมงกิน1ครั้งใช่ของร่างเยอะมากค่ะจะมีกองไหนที่จะประกวดแล้วยังเรียกให้นางงามกินข้าวใช่กำลังวันพรีลิมและวันไฟนอลก่อนขึ้นเวทีพี่เลี้ยงเดินมาทีละโต๊ะเลยน้องกินข้าวหรือยังไปกินข้าวนะน้องกินข้าวหรือยังไปกินข้าวคือทุกคนต้องกินข้าวก่อนขึ้นเวทีเพราะว่าเขาเป็นห่วงว่าเราจะเป็นลมจะไม่มีแรงมีแรงจะโกหกไม่ได้นะเพราะเขาดูออกว่าหน้าเหนื่อยยังไม่ได้กินข้าวนี่ไปใช่ energy มาหรือยังแล้วมีความเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะคะตักเองค่ะก็คือตักเท่าไหร่เท่ากันเลยกินได้หมดกี่จานก็ได้ก่อนขึ้นเวทีเอาให้สุดปีค่ะแฮปปี้มากแฮปปี้มันจอยแฮปปี้มากจริงพูดถึงในการประกวดนี่นะเป็นการประกวดที่สนุกนะสนุกค่ะทางเลยไปมีใครไม่เคยไปภาคเหนือบ้างครับใช่ค่ะครั้งแรกเป็นยังไงนะประทับใจเนาะนี่รู้สึกว่าคนเหนือน่ารักมากก็เหมือนที่พี่แพรวเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายๆรายการว่าจริงๆการท่องเที่ยวเมืองหลักของภาคเหนือคือเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่พอเราได้ไปลำปางลำพูนที่เป็นการท่องเที่ยวเมืองตรองเนี่ยเราได้เห็นความตั้งใจของชาวบ้านว่าเขาอ่ะอยากจะผลักดันแล้วก็เขาพราวในแบบวัฒนธรรมของเขาคัลเจอร์ของเขาที่เขาอยากจะนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเออเขาก็เป็นเมืองตรองที่มีดีนะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปอากาศดีผู้คนน่ารักแล้วก็ทุกคนน่ารักมากจริงๆค่ะตั้งแต่ไปก็คือลำพูนลำปางแล้วกลับมาเชียงใหม่เนี่ยทุกๆที่เราประทับใจหมดเลยไม่มีที่ไหนละคะแบบเรานั่งรถรางกันใช่ไหมแล้วก็บายบายเขาก็บายบายแบบใช่ทุกคนแบบก็มีใช่เรานั่งไปทานเล้งบ้านแล้วเราทุกคนแบบสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคือแบบสวัสดีแล้วก็ออกมาอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะออกมาทักทายเราหน้าบ้านแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนไหนเขาไม่ได้ใส่ต้อนรับขับสู้มากไม่ว่าใครก็ตามถ้าจะทักเขาเขาจะไม่งงเขาจะแบบสวัสดีจ้าตลอดมีการรับต้อนรับน่ารักมากประทับใจมากจริงๆค่ะครับหลังจากนั้นก็มีการประกวดแล้วก็ได้รางวัลกันนะครับชีวิตเปลี่ยนไหมแต่ละคนสำหรับเมย์เปลี่ยนมากค่ะชีวิตหนูเปลี่ยนมากต้องบอกก่อนเลยว่าตำแหน่งอันทรงเกียรติเนี่ยค่ะที่เราได้รับมาเป็นการที่ทำให้ผู้หญิงธรรมดาคนนึงเป็นคนที่พิเศษขึ้นมาทันทีจริงๆหลังจากนี้ค่ะเมย์ก็ต้องดำรงตำแหน่งเป็นทูตทางวัฒนธรรมด้วยแล้วก็ทูตทางด้านการท่องเที่ยวด้วยบอกได้เลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนภายในข้ามคืนเลยจากการที่ไม่มีคนรู้จักเรากลายเป็นว่าไปไหนก็มีแต่คนเรียกเรานางสาวไทยน้องเมย์นางสาวไทยเลยทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตำแหน่งตรงนี้มากๆเลยค่ะสำหรับนิต้า
พี่ต้ารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราก็ทำอะไรเพื่อสังคมมาเยอะอยู่แล้วดังนั้นมันไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นในสเกลที่ใหญ่กว่าดังนั้นก็รอติดตามผลงานของนิต้าเองแล้วทุกๆคนด้วยนะคะเพราะเราก็จะมีผลงานอย่างอื่นที่ออกมาเกี่ยวกับด้านสังคมเองหรือว่าทางการแสดงก็หลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนชัดๆค่ะตอนนี้ยังประมวลผลไม่ทันยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะร้องอันดับ2ค่ะร้องอันดับ2ถามว่าเปลี่ยนมากไหมสำหรับโยกตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนแต่รู้สึกนะคะว่าเปลี่ยนแต่มันไม่ได้ชัดขนาดนั้นเพราะว่าเรากำลังตั้งตัวกันอยู่ตอนนี้ค่ะเรายังอยู่ในช่วงที่เดินทางขอบคุณสปอนเซอร์เดินทางขอบคุณสื่อนะคะมันก็ยังไม่ได้มีงานอื่นๆที่ติดต่อเราเข้ามาอย่างโดยตรงแต่คิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะโดยปกติเองเนี่ยโยกจะเป็นคนที่อยู่ภาคใต้อยู่จังหวัดสงขลานะคะแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องทำงานแล้วก็คงต้องมาลงหลักปักฐานอยู่ที่กรุงเทพถ้าสมมติว่าต้องทำงานแบบเยอะๆต้องออกงานกับกองประกวดบ่อยๆจริงๆก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แหละค่ะแล้วก็อีกที่สำคัญเลยก็คือจริงๆหยกก็เป็นคนที่ทำเพื่อสังคมอยู่แล้วเหมือนนิต้าเลยก็จะมีโครงการเป็นของตัวเองแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ใช้ตำแหน่งของเราเนี่ยต่อยอดโครงการเหล่านั้นให้มันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ได้ช่วยเหลือคนอื่นในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายค่ะพวกเราน่าจะมีผลงานทางวงการบันเทิงให้ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกันในแต่ละด้านพิธีกรนักแสดงหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนรอติดตามเลยค่ะมาถึงน้องกิ๊ฟนะครับพูดกันไปหมดแล้วนะคะจะพูดอะไรดีล่ะคะก็รอติดตามพวกเราด้วยนะคะพวกเราทำเต็มที่แน่นอนในตำแหน่งที่เราได้รับเนี่ยเราจะตั้งใจและมุ่งมั่นทำให้ออกมาดีที่สุดค่ะมีแต่ว่าชีวิตเปลี่ยนมาไหมครับหรือว่าจริงๆเพราะว่าเราเองก็เคยได้รางวัลเคยติดสิ่งนี้ก็ชีวิตเปลี่ยนตรงที่ว่าเราเคยโดนดูถูกว่าเราเนี่ยตอบคำถามไม่ได้แบบมันทำให้คนอื่นได้เห็นว่าฉันก็ทำได้แล้วนะถึงกิฟต์คิดว่าอายุไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับกิฟต์เลยมันโอกาสมันเข้ามาแล้วเราควรที่จะคอยคว้าโอกาสนั้นไว้ดีกว่าเราปล่อยผ่านมันไปค่ะสุดท้ายน้องแพลวชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตเปลี่ยนไหมก็มีตำแหน่งมีสายสะพายเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ประกวดเวทีก่อนหน้านี้ก็2ปีประกวดเวทีเดิม2ปีก็จบที่ท็อป10ทั้งคู่พอมาคราวนี้ได้อยู่ในทีมแล้วได้มีสายสะพายซึ่งจริงๆพวกเรายังไม่มีเวลาที่จะประมวลผลนานขนาดนั้นบางจะมีบางช่วงที่เราเข้าห้องน้ำพร้อมกันแล้วเรามองตัวเองในกระจกแล้วแบบหล่อฉันหล่อฉันหล่ออะไรแบบใช่นี่กลับบ้านไปแบบโอ้ดูสิฉันมีแซสซี่แซชแซสซี่แซชฉันมีตำแหน่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนๆคนรอบตัวเขาก็ดีใจกับเราด้วยเพราะว่าเห็นว่าเราทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วส่วนความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตอนนี้ก็เหมือนทุกคนก็คือเรายังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าที่สำคัญคือเรารู้สึกข้างในตัวเองว่ามันคือ accomplishment อีกอย่างหนึ่งในชีวิตที่เราจะไปต่อยอดแล้วเราหวังว่ามันจะเปิดประตูแห่งโอกาสบานต่อๆไปในชีวิตเราในอนาคตค่ะก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราทั้ง5คนด้วยนะคะพูดถึงอันนี้นิดนึงครับเห็นเขาบอกว่าน้องเมย์นี่ได้แบบว่าทุนเรียนปริญญาเอกใช่ค่ะใช่ไหมครับจริงทุกคนก็ได้วางแผนไว้ได้ยังครับว่าอยากจะเป็นด็อกเตอร์มั้ยหรือยังไงแน่นอนอยู่แล้วค่ะเมย์อยากตั้งแต่ก่อนหน้าอยู่แล้วเมย์อยากเรียนอยู่แล้วแล้วพอเราได้ทุนเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราดีใจตรงที่เราได้ทุนตรงนี้ด้วยแล้วเมย์ก็อยากเรียนเพื่อเป็นการต่อยอดของเราไปด้วยตัวเมย์เองอ่ะเมย์อยากเรียนเรื่องของมาร์เก็ตติ้งไม่อยากเรียนการตลาดเพราะว่าเมย์เองด้วยการที่เป็นทูตทางวัฒนธรรมด้วยแล้วก็ทูตทางด้านการท่องเที่ยวด้วยเมย์อยากเรียนเพิ่มเติมว่าเราจะสร้างการตลาดยังไงให้การที่ให้ตัวเราเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านตัวผู้หญิงคนนี้แล้วก็อยากเป็นตัวแทนหรือว่าอยากทำการตลาดเรื่องมาร์เก็ตติ้งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยแล้วก็หลังจากที่อย่างที่เมย์บอกว่าหลังจากที่เมย์ได้ตำแหน่งมาแล้วอะค่ะเริ่มชีวิตเมย์ที่เปลี่ยนไปเริ่มมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาหาเมย์เรื่อยๆว่าอย่างน้องๆหรือว่าเด็กๆทักมาบอกว่าพี่เมย์คืออินสปิเรชันของหนูเลยในการสู้หรือว่าในการพยายามทำความฝันคือเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจแล้วก็ใจชื้นขึ้นมามากอยากเป็นอินสปิเรชันให้กับน้องๆเพิ่มเติมด้วยแล้วก็สิ่งที่เมย์ตอกน้องๆไปว่าคือไม่ใช่แค่เมย์เป็นอินสปิเรชันให้กับเขาแต่ข้อความที่น้องส่งมาหาหนูคืออินสปิเรชันให้กับหนูเช่นกันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมไม่อยากเรียนยันปริญญาโทไปถึงยันปริญญาเอก
พราะว่าตอนนี้เมย์มีสายสะพายนางสาวไทยแล้วเมย์อยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วเมย์อยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับใครอีกหลายคนที่มองเราเป็นแรงบันดาลใจหรือว่ามองเราเป็นอินสปิเรชันเมย์อยากให้ทุกคนมองว่าตัวเมย์เองเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเมย์ทำได้แล้วเมย์ก็อยากให้เขาลงมือทำแล้วมองเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาก็จะทำได้แล้วเขาก็จะประสบความสำเร็จในสักวันหนึ่งเช่นกันนะครับผมให้เพื่อนหน่อยคืออายุเท่ากันใช่ค่ะน้องเล็กสุดน้องเล็กสุดนะครับพูดถึงอนาคตกันดีกว่านะครับอย่างน้องเมย์ก็คือต้องเป็นทูต1ปีใช่ค่ะใช่ไหมครับอย่างคนอื่นๆมีอนาคตกันยังไงบ้างอย่างเอาใครดีเอารองอันดับหนึ่งก็ได้ครับน้องนิต้าก็นิต้าก็อยากจะใช้แพลตฟอร์มตรงนี้ค่ะที่เราได้เป็นรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยนะคะเวทีนางสาวไทยให้ต่อไปในเรื่องการเป็นอินสปิเรชันให้กับคนอื่นในการให้เราเป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ให้เด็กไทยเยาวชนไทยรู้จักที่จะรักตัวเองรักในการเรียนเพราะเราเป็นคนที่นิต้าเป็นคนที่ชอบเรียนมากแล้วก็แฮปปี้มากกับการที่ได้ทุนการศึกษาดังนั้นก็อยากจะเป็นอินสปิเรชันให้น้องๆต่อไปว่าจริงๆแล้วการเรียนของเราควรจะเป็นสิ่งที่สนุกแล้วมันไม่ควรหยุดแค่ในห้องเรียนเราก็จะพัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วอยากจะมีโอกาสถ้ามีโอกาสในด้านงานการบันเทิงก็หนูเป็นคนชอบร้องเพลงก็พอดีอาจจะมีเขาเรียกว่าผลงานออกมาค่ะชอบร้องเพลงนี่แนวไหนครับโอ้ร้องได้หมดเลยค่ะหนูชอบร้องเพลงสากลเพลงไทยเพลงเก่าของไทยเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งก็ร้องได้นะคะเดี๋ยวโดนปิดเสียงครับผมน้องหยกหยกนะค่ะตอนนี้ก็เป็นรองอันดับ2นางสาวไทยแล้วเนาะเราก็อยากจะใช้ตำแหน่งที่เรามีเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยก็คือหยกเคยทำโครงการไว้ก็คือโครงการ New Chance New Change เป็นโครงการที่ให้โอกาสน้องๆในสถานพินิจตอนนั้นหยกก็เริ่มจากสถานพินิจจังหวัดสงขลาแล้วในอนาคตก็อยากจะใช้ตำแหน่งของเราตรงนี้เนี่ยขยายโครงการให้มันมีวงกว้างมากยิ่งขึ้นอาจจะแบบไม่ได้ช่วยแค่น้องๆในสถานพินิจในสงขลาเราอาจจะช่วยในต่างจังหวัดในระแวกเดียวกันแล้วก็อาจจะเป็นการให้โอกาสน้องๆเยาวชนในส่วนอื่นด้วยก็คุยกันอยู่ว่าถ้ามีโอกาสอยากจะพาสาวๆทั้ง4คนไปในโครงการของหยกก็คืออยากไปพาสาวๆเนี่ยไปให้น้องๆในสถานพินิจเขาได้รู้จักแล้วก็ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาว่าอยากจะออกมาอยากจะมาเป็นคนสวยๆเหมือนพี่อยากจะเป็นคนดีขึ้นในสังคมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากจะเราอยากขึ้นดอยกันเนาะแล้วอยากไปช่วยเหลือน้องๆบนดอยอยากไปรับของบริจาคแล้วก็เอาไปให้น้องๆนี่ก็คือความฝันที่เราอยากไปกันอยากไปทำร่วมกันคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ทำเพราะว่าเราเป็นท็อป5นางสาวไทยแต่มันอยากทำเพราะว่าเราอยากทำกันอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในอนาคตเนี่ยก็อยากจะต่อยอดในวงการบันเทิงก็คืออยากมีผลงานเป็นนักแสดงก็ได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะก็คือมีความสนใจอยู่เหมือนกันค่ะครับผมมากับที่น้องกิฟต์ครับค่ะกิฟต์อยากจะใช้ศักยภาพของกิฟต์นะให้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นอินสปิเรชันก็ได้ให้ทุกคนเห็นว่าเด็กเนี่ยก็สามารถทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้ไม่อายุมันไม่ใช่ปัญหาคือเราถ้าเราตั้งใจทำหรือว่าเราพยายามเนี่ยเราก็จะทำให้มันสำเร็จลงได้ค่ะสำหรับกิฟต์นะคะแล้วก็ต่อไปกิฟต์ก็ตอนนี้กิฟต์จะตั้งใจเรียนก่อนค่ะแล้วเพราะว่าเราแบบมาประกวดเนาะใช่ค่ะมาประกวดก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำเป็นสิ่งที่เองชอบค่ะแล้วมันจะทำออกมาได้ดีเช่นเดิมค่ะน้องแพลวนี่อยากกลับไปเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนเดิมไหมจริงๆก็อยากนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพในฝันของแพลวตั้งแต่ต้นแล้วจริงๆกะว่าจะอยู่จนเกษียณอายุด้วยซ้ำคือเรารักในงานนั้นมากรักในงานบริการเพียงแต่ว่าพอต้องตัดสินใจลาออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเหมือนเราต้องทิ้งคนนึงเพื่อมาหาอีกคนนึงเราจับสังคมไม่ได้แต่ว่านะตอนนี้พอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ธุรกิจการบินแย่มากๆเลยทั่วโลกเลยแล้วก็น่าจะใช้เวลาฟื้นฟูอีกหลายปีดังนั้นแพลวก็เลยต้องมีแผนสำรองว่าเราคงไม่ได้กลับไปบินในอนาคตอันใกล้นี้แล้วค่ะแพลวจริงๆแล้วแพลวเป็นคนชอบพูดแล้วก็มีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเราประสบการณ์ของเราซึ่งในช่วงหนึ่งปีตั้งแต่กลับมาจากตอนที่เราออกมาจากเอเมอริสนะคะก็เคยมีโอกาสไปพูดไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพแอร์โฮสเตสอยู่หลายครั้งก็ตอนนี้มีตำแหน่งนางงามเข้ามาด้วยก็หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้ไปพูดเพิ่งเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งไปพูดมาล่าสุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็
เรื่องนอกจากเรื่องของการพูดเนี่ยแพลวก็อยากจะเอาตำแหน่งเรามีตำแหน่งพิเศษเนาะเราได้รางวัล Miss Sport and Healthy by กัสซันขุนตาล Golf and Resort ก็คือเขาว่าเล็งเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงแบบแอคทีฟเรากระฉับกระเฉงเราฟิตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเอาตรงนี้มาต่อยอดอยากจะทำ Instagram ให้ไปในทิศทางที่แบบรักสุขภาพออกกำลังกายท่องเที่ยวเราก็จะอยู่แต่แบบฟิตเนสกับทะเลอย่างเงี้ยแหละมันเป็นสิ่งที่เราชอบก็หวังว่าหลายๆคนที่มีความชอบเหมือนกันจะได้แบบมาอยู่ในแวดวงอยู่ในแบบชุมชนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นในเรื่องของวงการบันเทิงก็คาดหวังนะคะก็รออยู่นะคะตอนนี้27ปีแล้วอีกไม่นานคือเราก็อยากจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ทั้งเรื่องของการพูดพิธีกรแล้วก็เรื่องของละครค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเมื่อกี้น้องแพรบอกว่าสปอร์ตนี่ผมนึกภาพออกเลยเพราะว่าดูหุ่นน้องเลยแบบใช่เลยใช่สปอร์ตเกินมากขอบคุณค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็คือออกกำลังกายมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ตอนที่อยู่ดูไบแล้วแต่ว่าพอมาช่วงประกวดเนี่ยเรามีเวลาเราอยากจะนอนมากกว่าใช่ไหมใช่ต้องพักผ่อนใช่เรื่องออกกำลังกายไว้หลังสุดทำให้ตอนนี้คือเดี๋ยวต้องกลับ back on track นะคะแล้วก็เนี่ยแหละเราก็จะปั้นหุ่นแล้วก็เป็น Instagram ที่เป็นไลฟ์สไตล์แนวนั้นเมื่อกี้นี้ผมไล่เช็คแล้วในคอมเมนต์นี่ส่วนใหญ่นี่ไม่มีคำถามเลยนะฮะมีแต่แบบเฮ้ยสวยจังเลยไม่ถามหน่อยละคะไม่สงสัยหน่อยนะคะขอบคุณนะคะคนชมเยอะมากเลยครับอันนี้ผมดีใจแทนทุกคนนะฮะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณทั้ง5คนนะนางสาวไทยนะครับที่มาเยือนผู้จัดการออนไลน์ครับ MJ Online Live นะครับให้ทุกคนได้ฟังพวกเธอพูดนะฮะพวกเธอเล่าความรู้สึกแต่ละอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกองประกวดจนถึงณเวลานี้จนถึงอนาคตนะฮะของพวกเธอว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก่อนจากเลยอีกไม่กี่วันแล้วจะถึงเทศกาลปีใหม่ขอให้อวยพรปีใหม่ให้สำหรับเมย์นะคะเมย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนเพื่อนๆอีกทั้ง4คนอวยพรปีใหม่ให้กับทุกๆคนที่ดูผู้จัดการออนไลน์อยู่ณตอนนี้นะคะก็สำหรับเมย์เองเมย์มองว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วในช่วงปีเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไม่โอเคหรือเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรายังทำไม่สุดไม่อยากให้มันทิ้งไปกับที่ปีเก่าค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันส่วนสำหรับใครที่ปีเก่านี้เราดีเราเฮงเราปังอยู่แล้วเมย์ขอให้ปีใหม่ปี64ข้างหน้าค่ะเป็นปีที่เฮงแล้วก็ปังของทุกคนอีกขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าพึงปรารถนาแล้วก็อยากได้มากที่สุดการที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นที่รักของทุกคนเฮงๆปังๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะสาธุด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะเยี่ยมเยือนผู้จัดการออนไลน์ของเรานะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ